สวัสดีครับพบกับพี่ภูอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการปันสินปันสุขกับช่วงปันกันเล่นเอามาอยู่กับปันกันเล่นอูคูเลเล่นะครับ EP ที่3แล้วนะฮะวันนี้เราก็จะไปลุยการเล่นคอร์ดกันเลยจะเป็น4คอร์ดพื้นฐานเหมือนเดิมนะครับทบทวนกันเล็กน้อยนะฮะอูคูเลเล่นะครับผมก็คือนับสายจากล่างขึ้นบนเหมือนกีตาร์เลยนะครับแล้วก็เฟรตหรือช่องเนี่ยนับจากซ้ายไปขวานะทีนี้นิ้วนะฮะนิ้วมือนะครับอันนี้มือซ้ายนะครับผมก็จะนับ1 2 31ชี้2กลาง3นาง4ก้อยนะครับส่วนมือขวานะครับวันนี้เราจะใช้เป็นนิ้วโป้งเป็นหลักเลยนะฮะในการดีดส่วนถ้าใครมีปิ๊กนะครับสามารถจับปิ๊กแล้วก็ลองดีดเบาๆดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกคอร์ดแรกของเรากันเลยนะครับก็คือคอร์ด C ทีนี้เนี่ยคอร์ด C ถ้าฝึกแรกๆจริงๆอ่ะจะแนะนำให้ใช้นิ้ว2หรือนิ้วกลางก่อนนะครับเพราะว่าจะมีกำลังในการกดมากแต่ทีเนี้ยอูคูเลเล่เนี่ยไม่ได้กดยากเหมือนกีตาร์นะครับฉะนั้นผมอยากจะให้ลองใช้นิ้ว3ดูนะครับนิ้ว3หรือนิ้วนางเนี่ยเพราะว่ามันจะเรียงตามช่องได้พอดีเลยนะครับ1 2 3คอร์ด C จะอยู่ที่ช่องที่3สายที่1นะครับใช้นิ้วโป้งดีดลงไปเลยนะครับเวลาดีดไม่ต้องดีดแรงมากนะฮะเอาแค่เหมือนเรากวาดลงไปอย่างนี้ก่อนผ่านๆก่อนนะครับใครมีปิ๊กก็จับปิ๊กนะครับแล้วก็ดีดลงได้เลยต่อไปคือคอร์ด A minor นะครับจะใช้นิ้ว2นะครับ A minor เนี่ยจะอยู่ช่องที่2สายที่4นะครับต่อไปนะครับคอร์ด F นะครับกดเหมือน A minor แล้วก็เพิ่มช่องที่1นะครับสายที่2เข้าไปใช้นิ้ว1นี่เหมือนกันเลยนะสุดท้ายก็คือคอร์ด G7 นะครับ G7 เนี่ยให้นิ้วชี้นะครับอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่ช่องที่1นะครับสายที่2เสร็จแล้วจะกด3นิ้วนะนิ้ว2กับนิ้ว3เนี่ยจะอยู่ที่ช่องที่2นะครับนิ้ว2อยู่ที่สายที่3ส่วนนิ้ว3อยู่ที่สายที่1เอามาลองดีดพร้อมกันดูนะครับ4คอร์ดนะครับช่วงแรกในการฝึกซ้อมนะครับถ้าใครที่ได้ดูคลิปกีตาร์มาก่อนนะครับพี่ภูจะใช้หลักการเดียวกันเลยก็คือเราจะค่อยๆฝึกไปทีละคอร์ดนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยฝึกนะครับให้ฝึกคอร์ดละ4ครั้งแบบนี้นะครับคอร์ด C นะครับ1 2 3 4เสร็จแล้วให้เราหยุดก่อนนะครับอย่าเพิ่งดีดต่อวางนิ้วมือซ้ายให้เรียบร้อยครับก็คือคอร์ด A minor ใช่ไหมฮะแล้วค่อยดีดนะครับเสร็จแล้วก็คอร์ดต่อไป F นะฮะจัดวางให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดีดนะเสร็จแล้วก็ G7 นะครับสังเกตว่า G7 เนี่ยให้ผมจะเบี่ยงไปทางซ้ายนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ข้อมือเนี่ยมันฝืนมากเกินไปแล้วมันจะทำให้นิ้วเราเนี่ยเวลากดแล้วมันจะเกร็งนะครับพอเกร็งแล้วเนี่ยไม่มีเสียงนะครับต้องระวังด้วยดูสังเกตนะให้ผมจะไม่ฝืนข้อมือนะครับนี่เราจะเบี่ยงไปนิดนึงจัดวางให้เรียบร้อยนะครับกดลงไปแล้วก็ดีดทำแบบนี้นะครับทำจนรู้สึกว่าเราสามารถจดจำวิธีการกดได้นะครับเสร็จแล้วให้ทำแบบต่อเนื่องโดยที่หยุดหรือมีช่องว่างแต่ละคอร์ดให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราเพิ่งฝึกฝน4คอร์ดได้ละเราจำมันได้ละทีนี้เราจะพยายามเล่นต่อกันให้ควบคุมแต่ละคอร์ดดีดได้4ครั้งนะครับแล้วก็ให้มีช่องว่างในการเปลี่ยนคอร์ดน้อยที่สุดนะครับยกตัวอย่างนะครับ3 4เปลี่ยนก่อนแล้วก็วางแล้วก็เบี่ยงจบด้วยคอร์ด C แบบนี้เป็นต้นนะครับพอเราคล่องแล้วเนี่ยเราก็พยายามให้จังหวะเนี่ยมันเท่ากันนะครับเท่ากันนี้ก็คือแต่ละคอร์ดเนี่ยพอเปลี่ยนแล้วก็ต้องเท่ากันนะครับแบบนี้นะครับ3 4ทีนี้เวลากดโอคูเลเล่นะครับให้ลองวางไว้ก่อนจะวางช่องไหนก็ได้อันนี้ให้พี่ภูจะให้ลองเฉยๆนะครับแตะลงไปก่อนนะครับไม่มีเสียงนะแล้วออกแรงนิดเดียวค่อยๆกดลงไปจนมันมีเสียงทำไมต้องทำอย่างนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเราไม่ต้องออกแรงเยอะมากครับจริงๆแล้วโอคูเลเล่หรือกีตาร์เนี่ยมันจะมีจุดที่พอดีของมันนะครับก็คือเราออกแรงประมาณนึงพอสายมันชนกับเฟลตแล้วเนี่ยมันก็จะมีเสียงทันทีนะครับฉะนั้นให้ลองวางไว้ก่อนแตะไว้เฉยนะครับแตะสายไว้แล้วก็ดีดแล้วค่อยๆออกแรงทีละนิดจนเราเจอว่าออกแรงเท่านี้
แปลว่ามีเสียงแล้วแล้วเราก็ลองกับคอร์ดได้เลยครับค่อยๆแล้วก็นี่เห็นไหมทำได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับ EP นี้นะครับไปลองฝึกกันดูนะฮะถ้ามีปัญหาหรือสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถทักมาถามกันได้เช่นเคยยังไงขอให้ทุกคนมีความสุขในการฝึกอูคูเลเล่นะครับวันนี้พี่ภูและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับพบกัน EP ต่อไปนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ